เบื้องหลังการทำงานที่น้อยคนนักจะได้รู้เพราะว่าน้ำคือชีวิตน้ำเป็นคำสั้นๆที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์สัตว์พืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าไม่มีน้ำแล้วก็จะทำอย่างไรนี่คือเรื่องราวของหน่วยพิทักษ์ป่าโป่งก้านเหลืองหลุมจังหวัดสามพรานจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเราเนี่ยเรียกพี่เขาว่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์เขาจะทำหน้าที่ดูแลรักษาพื้นป่าและก็สัตว์ป่าให้คงอยู่ครับวิดีโอนะให้มันเห็นนะตลอดช่วงระยะเวลา2คืน3วันในการทำงานในพื้นป่าน้ำมีความสำคัญมากๆครับปริมาณน้ำที่เตรียมไปไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตเป็นปัญหาหลักของเจ้าหน้าที่เลยครับหลายๆสถานที่กับงบที่จำกัดเขาไม่สามารถซื้ออุปกรณ์สำคัญคือเครื่องกรองน้ำแบบพกพาเจอน้ำแบบไหนก็กรองได้เซฟคนเซฟช้างเข้าใจปัญหาเหล่านั้นครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่เซฟคนเซฟช้างจึงจัดชุดกรองน้ำแบบพกพาเป็นจำนวน16ชุดซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้จริงนำมากินและหุงข้าวได้ด้วยครับเราจึงได้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งที่น้อยมากที่เราได้สัมผัสไปพร้อมกันครับเพราะทุกอย่างรอไม่ได้ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟช้างครับWe'll be right back.